ความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองก็คือการประชุมสุดยอดนาโตที่จะเกิดขึ้นในกรุงวอชิงตันดีซีในสัปดาห์นี้ครับที่มีกำหนดการหารือร่วมกับประเทศพันธมิตรต่างๆในประเด็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อต้านทานความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือและรัเสเซียครับตามการเปิดเผยของทางผู้เชี่ยวชาญครับ ผู้นำของ32ประเทศสมาชิกนาตโตจะเข้ารว่วมประชุมกันที่กรุงวอชิงตันระหว่างวันที่9และ11กรกฎาคมเพื่อหารือหนทางในการเดินหน้าจัดส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากการลุกรานของรัสเซียซึ่งดำเนินมาก,กว่า2ปีแล้วโดยออสเตรเลียญี่ปุน่นนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้ซึ่งมักเรียก ว่าเป็นกลุ่ม i n d o p แป i ิฟิกหรือว่า IP4 นะครับก็ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งนี้ขณะที่สหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นมีแผนที่จะหารือนอกรอบของการประชุมด้วยครับ บรูซเบนเนต t นักวิเคราะห์อาวุโสด้านกลาโหมจากแรนคอร์ p ปอเรชั n คือหนึ่งในกลุ่มนักวิเคราะห์ที่เชื่อว่านาโตและนาโตจะหารือกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เกี่ยวกับความร่วมมือทางการทหารระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือโดยระบุว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งในการประชุมถ้าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วข้อมูลข่าวกรองชี้ว่าเกาหลีเหนือกำลังส่งทหารจำนวนมากไปสนับสนุนรัสเซียในยูเครน หลังการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและคิมจองอึนผู้นําสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วบางฝ่ายคาดการว่ากรุงเปียงยางอาจส่งหน่วยทหารช่างไปยังเขตปกครองดอนเนสของยูเครนที่รัสเซียยึดครองไว้บางส่วนเพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่ที่มีความเสียหายจากสงครามครั้งนี้ครับครับส่วนโคโซเนพนตรกอนพลตรีแพทไรเดอร์ ระบุระหว่างการถแถลงข่าวเมื่อวนที่25มิถุนยายนที่ผ่านมาว่าสหรัฐก็กําลังจับตาดูประเด็นที่ว่าเกาหลีเหนืออาจส่งกําลังพลไปช่วยรัเสเซียแต่ก็เตือนกรุงเปียงยางไว้แล้วว่าการทําเช่นนั้นจะทําให้ตนเองกลายมาเป็นกองทหารที่ถูกใช้ทําสงครามที่ผิดกฎหมายในยูเครนเพียงเท่านั้นครับ ทั้งกรุงวอชิงตันและกรุงโซประเมินว่ากรุงปีงยางได้ส่งยุทธปกรณจำนวนราวหนึ่งืตู้คอนเทนเนอร์ไปยังรัสเซียตั้งแต่สงครามในยูเครนปะทุขึ้นแต่ทั้งสองประเทศต่างปฏิเสธและกล่าวว่าตนไม่ได้ทำการแลกเปลี่ยนอาวุธใดๆกันเลยแต่ในข้อตกลงที่ผู้นำสองประเทศลงนามเมื่อเดือนที่แล้วปูตินและคิมจองอึนได้จัดตั้งช่องทางเสริมสร้างความสามารถด้านกลาหมของ,ของกันและกันไว้ทั้งยังประกาศด้วยว่าอาจมีการร่วมมือทางเทคนิคและทางฐานกันด้วย m a t ธิ e บ b r ม m มอรศาสตราจารย์จาก National Graduate Institute for Policy Studies ในกรุงโตเกียวให้ความเห็นด้วยว่าสมาชิกนาโตน่าจะพูดถึงผลกระทบของความสัมพันธ์ของสองพันธมิตรนี้และความสิ่งต่างๆรวมถึงโอกาสที่จะทำให้ความใกล้ชิดของเปียงยางและมอสโกมาทำให้รัเสเซียและจีนบาดหมางกันด้วย ขณะเดียวกันกรุงปักกิ่งก็จับตาดูการประชุมสุดยอดนาโตอย่างใกล้ชิดนะครับและแสงความหวังว่าการหารือที่จะเกิดขึ้นนี้จะไม่พุ่งเป้าไปยังบุคคลที่3ใดๆก็ตามหลิวเพงหยูโคโซกของสารทูจีนในกรุงวอชิงตันบอกกับ VOA เเมื่อวันอังคารที่แล้วว่า เอเชียแปซิฟิกนั้นครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างไกลกว่าแอตแลนติกเหนือ uer, และว่าความพยายามของนาโตที่จะรุกคืบมาทางตะวันออกมาอย่างเอเชียแปซิฟิกจะบ่อนทำลายสันติภาพและสถิรภาพในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่ได้ตอบรับคำร้องจาก VOA ภาภาษาเกาหลีเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่กรุงปักกิ่งกล่าวมาข้างต้นนะครับ